เพราะอาหารมีผลโดยตรงต่อสุขภาพของเราสารปนเปื้อนในอาหารเป็นสิ่งที่สามารถพบเจอได้ในชีวิตประจำวันปัญหานี้อาจจะก่อให้เกิดภาวะอาหารเป็นพิษและนำไปสู่ปัญหาสุขภาพอื่นๆได้ด้วยเพราะฉะนั้นผู้บริโภคจึงควรรับประทานอาหารอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพร่างกายของตนเองโดยการปนเปื้อนในอาหารนั้นจะแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆได้ดังนี้ค่ะการปนเปื้อนทางกายภาพเป็นการปนเปื้อนจากสิ่งแปลกปลอมที่อาจจะปะปนอยู่ในอาหารเช่นเส้นผมเล็บเศษแก้วโลหะหรือสิ่งสกปรกเป็นต้นโดยอาจจะเกิดการปนเปื้อนได้ในระหว่างขั้นตอนการเก็บเกี่ยวการผลิตการจัดจำหน่ายการขนส่งไปจนถึงการเตรียมและการปรุงอาหารค่ะการปนเปื้อนทางชีวภาพเป็นการปนเปื้อนจากเชื้อโรคอันตรายในอาหารอย่างเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสเชื้อปรสิตและพยาธิชนิดต่างๆเป็นต้นการปนเปื้อนทางเคมีเป็นการปนเปื้อนจากสารอันตรายที่นำมาใช้เพื่อคงความสดและทำให้อาหารมีสีสันน่ารับประทานยิ่งขึ้นโดยมีสารเคมีที่พบว่าเกิดการปนเปื้อนบ่อยเช่นสารบอแร็กซ์สารฟอร์มาลีนสารกันเชื้อราและสารฟอกขาวเป็นต้นการปนเปื้อนในอาหารอาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งในโรงงานที่ผลิตและขายสินค้ารถขนส่งสินค้าร้านขายสินค้าโรงอาหารหรือแม้กระทั่งภายในบ้านของคุณเองค่ะโดยอาหารอาจจะปนเปื้อนเชื้อโรคและสารเคมีได้จากหลายสาเหตุเช่นการรักษาสุขอนามัยไม่ดีการตั้งแคมป์ที่มีการปรุงอาหารรับประทานกันเองโดยไม่ได้ล้างวัตถุดิบด้วยน้ำสะอาดก่อนหรือการรับประทานอาหารที่ไม่ผ่านการปรุงสุกก็อาจทำให้เกิดการปนเปื้อนในอาหารได้นอกจากนี้ถ้าหากใช้มือสัมผัสกับอาหารโดยตรงขณะรับประทานอาหารและไม่ใช้ช้อนกลางเมื่อต้องรับประทานอาหารร่วมกันกับผู้อื่นก็อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการปนเปื้อนในอาหารจากเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสได้เช่นกันการวางอาหารทิ้งไว้โดยไม่ปิดให้มิดชิดหากวางอาหารทิ้งไว้โดยไม่ระมัดระวังก็อาจทำให้สัตว์เลี้ยงหนูแมลงวันแมลงสาบหรือแมลงชนิดอื่นๆนำเชื้อโรคมาสู่อาหารได้นะคะการสัมผัสร่างกายขณะทำอาหารถ้าหากไม่ล้างมือให้สะอาดพฤติกรรมบางอย่างอาจทำให้นิ้วปนเปื้อนแบคทีเรียและแพร่ไปสู่อาหารได้เช่นเลียนิ้วมือแกะสิวสัมผัสตุ่มเสยผมเกาหูถูหรือจับจมูกเป็นต้นพฤติกรรมดังกล่าวรวมถึงการไอหรือจามขณะเตรียมอาหารก็อาจทำให้ละอองที่มีแบคทีเรียตกลงไปในอาหารได้ด้วยค่ะการจัดเก็บอาหารไม่ดีปกติอาหารสดต่างๆต้องถูกแช่เย็นหรือเก็บในที่ที่มีความชื้นสูงเพื่อไม่ให้เกิดการปนเปื้อนได้เช่นเนื้อไก่เนื้อเป็ดและสัตว์ปีกอื่นๆปลาหอยผลิตภัณฑ์จากนมอย่างชีสหรือครีมนมวัวหรือนมแพะที่ยังไม่ผ่านกระบวนการ pasteurize ไข่หรือผลิตภัณฑ์จากไข่เป็นต้นนอกจากนี้การวางอาหารไว้ในบริเวณที่มีอากาศร้อนก็มักจะทำให้แบคทีเรียเจริญเติบโตได้เร็วและทำให้อาหารเน่าเสียได้ง่ายกว่าปกติด้วยค่ะการปนเปื้อนข้ามเป็นการแพร่เชื้อแบคทีเรียจากอาหารที่มีการปนเปื้อนไปยังอาหารที่ไม่มีการปนเปื้อนซึ่งก็อาจจะเกิดขึ้นได้ระหว่างการจัดเก็บและการปรุงอาหารค่ะถ้าเกิดผู้บริโภคเก็บวัตถุดิบที่ปนเปื้อนได้ง่ายอย่างเนื้อไก่ดิบรวมกันกับอาหารปรุงสุกหรือเตรียมอาหารโดยใช้มีดหรือเขียงอันเดียวกันเชื้อแบคทีเรียจากเนื้อไก่ดิบก็อาจจะแพร่ไปสู่อาหารปรุงสุกได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับวิธีป้องกันสารปนเปื้อนในอาหารผู้บริโภคอาจจะลดความเสี่ยงที่จะเผชิญกับสารปนเปื้อนในอาหารได้ด้วยการปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้ค่ะเลือกซื้ออาหารให้ดีโดยเฉพาะอาหารจำพวกเนื้อสัตว์และอาหารทะเลควรจะเลือกซื้อจากร้านค้าหรือสถานที่ที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้เก็บรักษาอาหารดิบอย่างเนื้อสัตว์เนื้อไก่ปลาและหอยให้ห่างจากอาหารที่พร้อมรับประทานเพื่อป้องกันการปนเปื้อนข้ามหมั่นล้างมือด้วยน้ำสะอาดหรือสบู่ทั้งก่อนและหลังการเตรียมวัตถุดิบการปรุงอาหารและการใช้ห้องน้ำรวมถึงทำความสะอาดเครื่องครัวอย่างเคียงและอุปกรณ์อื่นๆด้วยน้ำร้อนที่ผสมกับน้ำยาล้างจานเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรคที่อาจสะสมอยู่ละลายอาหารในช่องแช่เย็นแม้จะละลายได้ช้าแต่ก็เป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดและไม่วางอาหารทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องหากใช้ไมโครเวฟละลายอาหารเมื่อละลายดีแล้วก็ควรต้องนำออกมาประกอบอาหารทันทีนะคะปรุงอาหารด้วยความร้อนที่เหมาะสมโดยอาจใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิในอาหารเช่นเนื้อวัว
ควรต้องปรุงด้วยความร้อนจนมีอุณหภูมิภายในที่71องศาเซลเซียสค่ะส่วนเนื้อแกะเนื้อหมูและเนื้อวัวที่มีลักษณะเป็นชิ้นหรือสับเป็นชิ้นเล็กๆควรต้องปรุงด้วยความร้อนจนมีอุณหภูมิภายในที่63องศาเซลเซียสเนื้อไก่และเนื้อไก่งวงควรปรุงด้วยความร้อนจนมีอุณหภูมิภายในที่74องศาเซลเซียสปลาและหอยควรปรุงด้วยความร้อนจนสุกอย่างทั่วถึงเป็นต้นการวางอาหารทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องนานๆอาจทำให้มีแบคทีเรียและสารพิษที่ไม่อาจทำลายได้ด้วยการปรุงอาหารเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสงสัยว่าอาหารอาจถูกจัดเตรียมเสิร์ฟและเก็บรักษาด้วยวิธีที่ไม่ปลอดภัยเราต้องทิ้งอาหารนั้นทันทีค่ะไม่ชิมอาหารที่น่าสงสัยถึงแม้ว่าอาหารจะยังคงดูน่ารับประทานแต่ก็อาจเป็นอันตรายต่อร่างกายได้แช่เย็นหรือแช่แข็งอาหารที่อาจเน่าเสียได้ง่ายภายในเวลา2ชั่วโมงหลังจากที่เลือกซื้อหรือเตรียมอาหารและแช่อาหารที่เน่าเสียง่ายไว้ในตู้เย็นภายใน1ชั่วโมงหากมีอุณหภูมิห้องสูงกว่า32องศาเซลเซียสใช้ช้อนกลางเมื่อรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่นเสมอและไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวในการรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่นเช่นช้อนส้อมแก้วน้ำหลอดดูดเป็นต้นถ้าหากต้องออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านนะคะควรต้องเลือกร้านอาหารที่สะอาดและปลอดภัยรวมถึงผู้ประกอบอาหารนั้นต้องมีสุขอนามัยที่ดีค่ะหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารดิบหรืออาหารที่สุกเพียงเล็กน้อยอย่างเนื้อสัตว์และเนื้อไก่รวมถึงเนื้อบดแช่เย็นและอาหารแปรรูปที่ทำจากเนื้อสัตว์หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารดิบหรือยังปรุงไม่สุกเช่นปลาดิบหอยนางรมหอยแมลงภู่หอยเชลล์และหอยแครงหลีกเลี่ยงการรับประทานต้นอ่อนของพืชที่ยังดิบอยู่เช่นถั่วงอกต้นอ่อนหัวไชเท้าต้นอ่อนทานตะวันเป็นต้นหลีกเลี่ยงการดื่มน้ำผลไม้ไซเดอร์นมหรือผลิตภัณฑ์จากนมที่ยังไม่ผ่านกระบวนการพาสเจอร์ไรซ์โดยเฉพาะชีสชนิดนิ่มอย่างฟีต้าชีสบรีและกามองแบร์ชีสบรูชีสและชีสที่ยังไม่ผ่านกระบวนการพาสเจอร์ไรซ์รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Application TikTok Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ